สวัสดีครับสวัสดีคนแรกนะครับตอนนี้ผมมอนอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับเราเล่น Minecraft กันนะครับแต่ว่า Minecraft ในวันนี้นะครับผมก็คือว่าเราจะทำการสร้างหัวใจนะครับผมที่เป็นหัวใจกับ Final Fantasy เอาเรามาดูกันว่าเราสร้างกันยังไงดีกว่าอันดับแรกเราตัดไม้ก่อนนะครับตอนนี้หัวใจของมีแค่2ดวงทุกคนเห็นไหมตรงทางซ้ายล่างของเรานะครับหัวใจของมีน้อยมากผมต้องทำการสร้างหัวใจของเพิ่มขึ้นมาหัวใจของมันโหดขึ้นกว่าเดิมนะครับทุกคนมาสร้างที่ขุนก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องทำการขุดหินก่อนนะครับเพื่อเอาขวานมาให้ได้ก่อนนะครับนานๆเราตอนนี้ได้ขวานมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวทำการขวานตัดไม้ก่อนนะครับโอเคครับในตอนแรกนะครับผมในการที่เราทำหัวใจอันแรกนะครับหัวใจแรกที่ผมต้องการทำนะครับนั่นคือหัวใจของเจ้าตัวชิกะนะครับไมคราสนี่จะเป็นตัวนี้นะครับผมหัวใจของชิกะนะครับต้องใช้เจ้าพิงวูนะครับผมต้องการตามหาพิงวูหรือว่าขนแกะสีชมพูให้ได้ก่อนนะครับผมถึงจะสามารถทำหัวใจของชิกะได้นะครับโอเคต่อไปผมต้องทำการไปตามหาสิ่งที่เราดอกไม้สีชมพูนี่ไงเจอแล้วดอกไม้สีชมพูครับผมเมื่อเอามาเลยทำเป็นพิงไดนะครับหรือว่าที่เอาไว้ย้อมขนแกะนะครับทุกคนฝั่งนู้นไม่แกะอยู่นะครับพอดีเลยครับผมเราจะเอาเจ้าพิงไดหรือว่าสีชมพูนะครับไปย้อมขนแกะกันนะครับผมแล้วเจ้าแกะน้อยมานี่มาโอเคครับย้อมขนแล้วก็ฟาดฟันทีหนึ่งโอเคตอนนี้ได้ขนแกะสีชมพูมาแล้วนะครับต่อไปต้องใช้หินทั้งหมด8ก้อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราขุดหินก่อนนะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้เรามีหินทั้งหมดครบ8ก้อนอย่างที่เราต้องการแล้วนะครับผมภารกิจต่อไปของเรานะครับนั่นก็คือการทำหัวใจชิกะเอาหินล้อมรอบแล้วก็เอาเจ้าขนแกะสีชมพูวางไว้ตรงกลางเป็นปึ้งหัวใจของเพิ่มมาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เมื่อเรากินไปให้เพิ่มหัวใจก่อนจะเป็นหัวใจของชิกะนะครับผมซึ่งหัวใจชิกะนั้นทำให้เราสามารถสร้างนี่ได้นะครับเชื่อวอยนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันคืออุปกรณ์อะไรเนี่ยน่าจะโหดมากแล้วก็สามารถสร้างหัวใจต่อไปคือหัวใจของเฟรดดี้เฟสแบร์ได้นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราทำการเตรียมมาทำหัวใจเฟรดดี้ก่อนดูก่อนว่าหัวใจเฟรดดี้ต้องใช้อะไรนะครับสำหรับหัวใจตัวนี้นะครับใช้โคแล้วก็เหล็กนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราอยากทำอุปกรณ์ของชิกะนี่โอ้โหยากเลยว่ะเดี๋ยวเราทำกันแป๊บนึงนะทุกคนสำหรับอุปกรณ์ชิกะนะครับตอนนี้เราลงไปขุดหินก่อนดีกว่านะครับผมไม่รู้ว่าหินนี่จะหายากแค่ไหนเดี๋ยวลงขุดหินก่อนดีกว่านะครับนั่นนั่นเราต้องค่อยๆนะครับทุกคนในการขุดลงขุดเหล็กทั้งหมดนี้นะครับเพราะว่าหัวใจเรามีโคตรน้อยคือโดนอะไรสกินนะผมมีโอกาสที่จะตายได้เลยนะครับผมจะไม่เลยทำหัวใจเพิ่มเข้ามานะทุกคนเอาละเจ้าสไปเดอร์แมงมุมน่ารักของผมนี่ไงตายไปก่อนแล้วกันนะโอเคมีทั้งสไปเดอร์ทั้งครีปเปอร์อะไรทั้งหมดเต็มหมดเลยนะครีปเปอร์ระเบิดวิธีการกันง่ายๆครับเอาบล็อกกันไว้นะครับเราก็จะทำการลดดาเมจได้น้อยมากนะครับผมโอ้มาอีกแล้วโอเคครับผมประมาณนี้ฮะก็คือพยายามหยุดหลบอยู่หลังบล็อกไว้นะครับครีปเปอร์จะทำการระเบิดเรานะครับได้เจ็บน้อยมากนะครับถืออันนี้ถือว่าเป็นวิธีการต่อสู้กับครีปเปอร์ง่ายๆนะครับทุกคนอย่างเงี้ยอ่ะประมาณนี้ทุกคนก็คือบล็อกกันไว้อันนึงมันจะระเบิดบล็อกแทนที่จะระเบิดเรานะครับซึ่งเราจะเกิดดาเมจกับเจ้าตัวครีปเปอร์โคตรน้อยโอเคตอนนี้นะครับผมได้เหล็กมาครบแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอทำการทำเจ้านี่ก่อนแล้วกันนะครับนั่นก็คือเป็นสตรัคเจอร์วอยด์นะครับผมมาความสามารถของเขาคืออะไรกดคลิกขวาจะมีเสียงเพลงขึ้นมานะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าทำอะไรได้นอกจากเสียงเพลงมาสร้างที่คุณเหล็กกันดีกว่าน้องๆที่คุณเหล็กได้แล้วนะครับผมหัวใจเจ้าเฟรดดี้นะครับผมต้องการถ่านอีกอันนึงว่ะถ่านอยู่ตรงนี้พอดีครับถือว่าสวยงามสวยหรูจึ๊บมาทำหัวใจของเฟรดดี้กันดีกว่าครับปังวู้เราทำเราจะได้โชว์เทียมมานะครับซึ่งมันเป็นภาษารัสเซียนะครับไม่สามารถที่จะแปลมันออกได้นะครับผมขอโทษแล้วกันนะเล่นนิ้วก่อนขี้ขวาเราสามารถที่จะเสกนี่ออกได้ด้วยว่ะทุกคนนี่สามารถแลกของได้นะครับเมื่อดินสองก้อนจะแลกเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับผมขอลองเอามาแลกก่อนแล้วกันนะคือมันเป็นภาษารัสเซียน้องๆแล้วพี่แปลไม่ออกมันอ๋อมันคือไฟฉายไว้ทุกคนไฟฉายนะครับอันนี้อย่างที่ผมคิดไว้มันคือไฟฉายครับน้องๆอันนี้ก็แลกเป็นเหมือนชุดกล่องชุดกล้อแล้วก็มีกุญแจมีอะไรพวกนี้เต็มหมดเลยนะครับต่อไปหัวใจต่อไปต้องใช้เอเมอรัลด์ในการแลกนะครับผมเป็นหัวใจของอันนี้จะเป็นบอนนี่นะครับผมดูจากหน้าตานะครับน่าจะเป็นกระต่ายผมมั่นใจเลยว่าต้องเป็นบอนนี่แน่นอนครับโอเคหัวใจต่อไปหัวใจบอนนี่ครับน่าจะยากในการสร้างเรามาหาแร่เหล็กกับแร่เพชรกันสักนิดนึงนะครับผมก่อนที่เราจะไปที่อื่นนะครับเพราะว่าเราต้องการออกมาเพื่อทำชุดกล่องชุดเกราะชีวิตจะได้ดูปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับผมไม่งั้นผมอาจจะซวยขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวโอเคผมจะลองยิงเสียงเพลงใส่คริปเปอร์ดูนะครับว่ามันจะทำอะไรได้หรือเปล่าอู้ทีเดียวคริปเปอร์ตายเลยครับผมสำหรับเจ้าตัวสตรัคเจอร์วอยด์นะครับหรือว่าเสียงเพลงนะครับผมที่ผมได้มาจากชิกะนะครับโหดมากโคตรสุดๆปุ้งทีเดียวตายเลยครับผมโกงสุดๆฮะโอเคครับตอนนี้เราเหล็กมาเยอะแล้วนะครับขอทำการสร้างพวกกล่องชุดเกราะก่อนนะครับเพื่อความป้องกันอันตรายของเรานะครับทุกคนโอเคตอนนี้ขอเราพร้อมแล้วนะครับมาถึงเวลาไปทำการสร้างหัวใจต่อไปดีกว่าครับน้องๆหัวใจต่อไปที่เราจะสร้างได้ต้องมีเอเมอรัลด์แล้วก็มีเหล็กด้วยทุกคนแล้วก็มีแครอทด้วยถึงแม้ว่าเราต้องหาผู้ใบ ABC นะครับในการแลกเจ้าเอเมอรัลด์หาผู้ใบ ABC แป๊บนึงนะน้องๆโอเคครับเรามาถึงว่า PC กันแล้วนะครับทุกคนซึ่งว่า PC นี้นะครับผมขอทำการฆ่าก่อนเลยก่อนดีกว่านะครับผมเพื่อความสีวิไลของเรานะฮะมีโอกาสใช้นิดนึงแม่เอ้ยจริงผมฆ่าได้นี่ได้เลยก็ได้นี่นะนี่นัดเดียวจอดเอ้าแต่มันไม่ให้ขอมาว่ะทุกคนโอ้โคตรสวยดวงโคตรสวยครับจังหวะนี้โอเคครับผมได้ทำการทำโต๊ะไอ้นี่มาก่อนนะครับนั่นก็คือการโต๊ะเปลี่ยนชื่อ PC นะครับผมไม่รู้ว่า PC พวกนี้เป็นโนบิสกันหรือเปล่าทุกคนถ้าเป็นโนบิสโคตรสวยผมหวังว่ามันจะไม่เป็นโนบิสกันนะโอเคครับตอนนี้ NPC ก็ทำการเปลี่ยนชื่อแล้วตัวนี้กาก
หน้าที่การงานทำเขาโอเค yes แบบนี้เลยที่ผมต้องการขอบคุณมากครับพี่น้องโอเคครับผมต้องการ NPC ตัวแบบนี้แหละครับที่จะทำการเอาเนี่ยแลกกับแลกเป็นเอเมอรัลด์ได้นะครับผมแบบนี้โคตรดีสปีดรันแต่ก่อนเขาก็ทำกันพอลองการแลกที่แบบเอเมอรัลด์เสร็จปุ๊บผมขอทำการตัดไม้นิดนึงนะครับถึงเวลาได้ร้องทำหัวใจของบอนนี่แล้วนะครับทุกคนหัวใจบอนนี่นะครับวิธีการสร้างก็เลือกมาผมขาดแครอทอันนึงโอเคผมจะทำการวิ่งหาแครอทก่อนผมหวังว่าในหมู่บ้านนี้น่าจะมีสวนแครอทอยู่นะครับน้อนอุ้ยเจอแครอทในบ้านโอเคถึงเราจะไม่มีสวนแครอทนะครับแต่เราก็เจอแครอทในบ้าน NPC นะครับถือว่าโชคดีสุดๆเลยนะครับทุกคนทำหัวใจของบอนนี่ดีกว่าครับน้องๆโอเคครับทำหัวใจของบอนนี่มาปุ้งหัวใจบอนนี่ทำให้เรากระโดดสูงขึ้นครับผมทุกคนเป็นไงโคตรเทพเพราะว่าตอนนี้ผมมีหัวใจของชิกะเฟรดดี้แล้วก็บอนนี่แล้วนะครับผมโอเคไปดูหัวใจต่อไปดีกว่าครับว่าเราทำของใครได้อันนี้ใครเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรนะน้องๆมีใครพอเดาไอพี่ได้ไหมอันนี้พี่ไม่มั่นใจนะว่ามันคือตัวอะไรอ่ะแต่มันใช้ Block of Gold ครับผมน่าจะเป็นโกลเด้นแบร์วะที่ผมคิดก็คือเป็นไอตัวหมีโหดนะครับไอหมีโกลเด้นนะทุกคนผมคิดว่ามันเป็นตัวนั้นนะแต่ผมต้องทำการหาทองครับเพื่อเอามาทำการสร้างเจ้าหมีตัวนี้เดี๋ยวผมต้องลงไปขุดทองข้างล่างกันดีกว่านะครับทุกคนอยู่ชีวิตไม่มีทำอะไรชื่นใช้ชีวิตขึ้นลงโอเคครับเจอทองแล้วครับผมไม่ชอบทองแบบนี้เลยทองแบบนี้ดาต้าแพ็กผมมันทำการแปลรูปให้ไม่ได้นะครับมันจะกลายเป็นทองธรรมดาเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันจะเป็นทองในรูปแบบของสโตนเนี่ยอันนี้มันจะเป็นดีฟสโตนไงมันเลยแบบไม่แปลงทองให้ใจว่ะถ้าเกิดเป็นทองแบบเนี้ยมันจะแปลงทองให้นะครับสำหรับดาต้าแพ็กของผมชิบโอเคครับผมตอนนี้เราเป็นทอง6ก้อนแล้วนะครับนอนๆหุ้ยคนนี้เหมือนเป็นบอยโอ้เอาไม่ตายไม่เจ็บด้วยเท่ผมได้พลังพิเศษมานะครับเป็นรีสิสแทนจัมบูสแล้วก็ไนวิชั่นโอ้พลังพิเศษนี่มันดีกันเหลือเกินนะครับทุกคนโอเคอะแต่เมื่อเราได้พลังของบอนนี่ที่มันไม่มีทางเจ็บไม่มีทางตายมาแล้วนะครับผมเราทำการขึ้นมาข้างบนเพื่อขุดทองกันต่อดีกว่านะครับทองครบ9อันตอนนี้ก็ไม่จำเป็นต้องกลัวแล้วแหละเอาทอง9อันมาก่อนแล้วก็ทำบล็อกทองขึ้นมาก่อนนะครับบล็อกทองไม่ต้องการสติ๊กล้อมรอบครับผมจะเป็นหัวใจของโกลเด้นเฟสแบร์นะครับความสามารถของพี่แกคืออะไรมันคืออะไรทุกคนอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแล้วก็มีนี่ด้วยเหมือนเป็นไม้กายสิทธิ์ของโกลเด้นเฟสแบร์นะครับก็คือเป็นโกลเด้นแบร์ดูหัวใจต่อไปดีกว่าครับตอนนี้เราทำหัวใจไปหลายอันแล้วอันต่อไปของใครวะอันเนี้ยน้องๆอ๋อพัพเพ็ดผมรู้ละของพัพเพ็ดใช้บล็อกลาพิสครับผมต้องหาลาพิสกันนะครับเอ้ยตอนนี้เราตกไม่เจ็บด้วยวะป้องกันฟอร์ดาเมจครับผมโอเคอะภารกิจต่อไปของผมนะครับการตามหัวใจของเจ้าตัวพัพเพ็ดนะครับซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าโหดมากนะครับสำหรับตัวพัพเพ็ดหรือมันพัพเพ็ดเนี่ยสำหรับผมถือว่ามันเป็นเหมือนว่าตัวร้ายนะโอเคครับตอนนี้ถึงแม้ว่าเราตกลาวาแล้วก็ไม่เจ็บไม่คันไม่สักนิดนึงเลยนะครับเพราะว่าความสามารถของหัวใจพวกนี้นะครับที่ทำให้ผมกลายเป็นสุดยอดมนุษย์นะครับผมในการเอาไว้จัดการพวกมอนสเตอร์พวกนี้นะครับทุกคนแค่ต่อไปครับถึงเวลาทำหัวใจของเจ้าพัพเพ็ดกันแล้วนะครับผมเอาบล็อกลาพิสมาไว้ตรงกลางแล้วก็นี่เลยครับล้อมรอบไปหัวใจพัพเพ็ดอู้ผมได้นาฬิกาเลยมาก็ไม่รู้ว่าทุกคนอย่างที่ผมทำหัวใจพัพเพ็ดมานาฬิกานี่ผมไม่รู้ว่าทำอะไรได้นะผมจะลองตีมอนสเตอร์ดูไม่ได้ทำอะไรเลยครับเราไม่ทำเลยวะนี่ผมไม่มั่นใจนะครับทุกคนใจพัพเพ็ดเสร็จแล้วอุ้ยนี่ไงเฟรดดี้ตัวที่2ไม่น่าใช่เฟรดดี้นะฮะผมไม่รู้มันคือตัวอะไรเหมือนกันนะใจเฟรดดี้อยู่นี่กับหูใช้เพชรโคตรเยอะครับน้องๆหัวใจเฟรดดี้ต้องใช้เพชรอย่างมหาศาลโอเคผมจะลองผมไม่ยอมไม่หาเพชรแล้วกันนะเพื่อหัวใจของเฟรดดี้ชึบโอเคครับเพชรทีละเม็ด2เม็ดแล้วมันต้องใช้ประมาณแบบ 15-16 เม็ดโคตรหายากทุกคนโอเคครับผมทำการขุดเพชรก่อนเลยนะครับเพชรตอนนี้ผมได้มากี่เม็ดแล้วเนี่ยได้มาทั้งหมด7เม็ดโอเคก็ได้เยอะอยู่แล้วมั้งแต่ NPC พวกนี้มันมีให้แลกเพชรด้วยแต่ว่ามันแลกเป็นแอปเปิ้ลแล้วก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ครับทุกคนกล้าแลกเลยผมอยากได้หัวใจครบก่อนแล้วค่อยแลกค่อยมาแลกกันทีหลังอ๋อตัวนี้สามารถไอ้ตัวเนี้ยจะแสงแอนวิลตกลงมาเว้ยแต่ถ้าเกิดตัวนี้จะแสงสายฟ้าเอาลงมาชาร์จด้วยทุกคนแต่ไอ้คาถาเนี่ยคาถาของพัพเพ็ดนี่ไม่รู้ว่าทำอะไรโอเคครับเมื่อเราหาเพชรผมคิดว่าน่าจะครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการสร้างบล็อกกันดีกว่าครับผมบล็อกเพชรล้อมรอบเลยครับผมแล้วก็บล็อกเพชรวางไว้ตรงกลางครับจะได้หัวใจของเฟรดดี้เฟสแบร์มานะครับผมซึ่งหัวใจของเฟรดดี้นะครับความสามารถของพี่แกไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะครับไม่มั่นใจนะฮะแต่ต้องรอดูนะครับอันนี้คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะความสามารถพี่แกคืออะไรมาดูในนี้ก่อนดีกว่าเผื่อมีสูตรคราฟใหม่มีสูตรคราฟอะไรใหม่ไหมไม่มีสูตรคราฟใหม่นะครับทุกคนโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็ได้หัวใจทุกอย่างที่เรามีทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับทุกคนซึ่งบอกเลยว่าหัวใจแต่ละอันนี้นะครับก็มีความสามารถพิเศษต่อไปก็คือว่าผมต้องการเอาเพชรมาแลกของกับไอ้ลุงด้วยเพื่อดูว่าไอ้ลุงเนี่ยให้ของอะไรผมบ้างมีแอปเปิ้ลมีอันนี้แล้วก็มีโคนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองแลกของกันดีกว่าฮะโอเคลุงเอาของป่ะเอาทุกอย่างไปเลยโอเคครับตอนนี้เราแลกของมาหมดแล้วนะครับผมซึ่งไอ้เจ้ากุญแจนี้นะครับเมื่อเรากดคลิกขวานะครับเราจะมีเจ้าหมาป่ามาพร้อมกับกระดูกนะครับให้เราทำการเอากระดูกเนี่ยให้หมาป่านะครับหมาป่าก็เป็นพวกเรานะครับทุกคนต่อไปนะครับเจ้าตัวอีไลทรานี้นะครับเมื่อกดคลิกขวาไปทำการให้เราติดสถานะเลวิเทชันนะครับหรือบินได้ที่เลยทุกคนเนี่ยมันติดสถานะเลวิเทชันแบบบินได้นะครับทุกคนครับซึ่งมันก็เจ๋งอยู่ส่วนแอปเปิลครับแอปเปิลนี่ผมได้ต้องรอผมหิวก่อนนั่นแหละแต่ผมไม่หิวเลย The next day โอเคผมได้ทำการลองใช้ฮังเกอร์นะครับไม่งั้นไม่มีทางหิวเลยนะครับเมื่อเราหิวเราลองกินดูครับได้อะไรมาไหมก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาแต่ถ้าแบบตัวนี้ก็มันมีแค่นี้แหละครับทุกคนก็คือว่ามันก็แค่มีหัวใจเพิ่มเข้ามานะครับเป็นหัวใจของเฟรดดี้นะครับที่หาโคตรยากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับทุกคนโอเคครับก็สำหรับวันนี้คุณก็ได้ดูมากเลยนะครับในการสร้างหัวใจของเฟรดดี้เฟสแบร์นะครับแต่ก่อนที่เราจบกันนะครับผมคิดว่าผมควรที่จะไปตีกับบอสสุดโหดนะครับผมนั่นก็คือเป็นตัวมังกรนะครับไปดูว่ามังกรนี่สามารถต้านทานพลังของคาถาบอนนี่ได้หรือเปล่านะครับทุกคนไปดูดีกว่าฮะ
โอเคเรามาถึงโลกมังกรแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับเราก็มีคาถาของเจ้าบอนนี่อยู่นะครับผมจะลองทำการรอให้มังกรมันลงมาแล้วผมไปยิงมันนะครับผมหรือว่าผมบินไปยิงมันดีบินยิงก็ได้ทุกคนผมจะลองดูนะครับปองโอเคฮะคาถาบอนนี่ใช้กับมังกรไม่ได้ผลครับทุกคนแต่ว่าสายฟ้าใช้ได้ผลครับแค่แล้วสายฟ้านี่โคตรโหดเลยดูดิสายฟ้านี่ของตัวนะผมจำไม่ได้แล้วน่าจะของโกลเด้นเฟสแบร์นะครับผมหรือว่าเจ้าตัวโกลเด้นนะฮะไอ้เฟสแบร์สีทองอ่ะโคตรโหดดูสายฟ้าดิสายฟ้านี่คือแบบชาร์จช้ามังกรเต็มที่เลยก็ไม่ตายวะเฮ้ยว่ามันถึกไปนะมังกรเนี่ยดูดิทำอะไรของมันก็ไม่ตายครับทุกคนครับโอ้โหขนาดตัวอื่นนี่คือตายหมดนะแต่มังกรนี่คือแบบไม่ตายอมตะโคตรโหดอ่ะดูดิเคโหดเกินโอเคสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้แหละขอบคุณที่ดูมากเลยครับเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับชอบกดไลค์ชอบกดแชร์กำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนสำหรับนี้ไปแล้วครับบายใครอยากได้ดับแพ็กตัวนี้เล่นใต้ description นะจ๊ะ